แล้วก็ทุกๆปีก็จะมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละปีนะครับเช่นเดียวกันครับปีนี้ในปีนี้กับข้ออนุญาตจะเรียนนะครับพี่น้องนะครับทางได้รับชมอยู่ทางบ้านในสมาคมจอมปักใต้นะครับรายละเอียดการเตรียมงานจัดงานทำบุญประเพณีสร้างเจริญสิริบรรลือวันนี้ประธานฝ่ายต่างๆได้พร้อมมาอยู่บนเวทีตะแลงข้าวในสมาคมชาวปักใต้พร้อมแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจเอกสุนทรสายควันนะครับได้กล่าวเปิดการแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวประธานฝ่ายต่างๆเขาก็จะได้แถลงชี้แจงว่าปีนี้ฝ่ายบัตรเติมที่ทำอะไรกันบ้างหรือนะครับหรือว่าฝ่ายสถานที่ฝ่ายบูธฝ่ายอาหารปลอมไม้ระวังปัญหาว่ามันมีไอ้โควิดกับไอ้โควิด19นะครับเดี๋ยวกันนี้ก็เรียนเชิญท่านนายกสมาคมชาวปักใต้เปิดแถลงข่าวยังเป็นทางการครับเรียนเชิญครับกราบเรียนพี่น้องชาวไทยพี่น้องแต่ไม่ชาวไทยทั้งประเทศและต่างประเทศที่เคารพรักทุกท่านครับงานสร้างเดือนสิบเป็นประเพณีของชาวไทยถึงชื่อว่าตั้งแต่วันแรมหนึ่งคำสิบจนถึงแรมสิบห้าคำเดือนสิบบรรดาโยมบรรลุจะปล่อยบรรดาวิญญาณบรรดาโยมถูที่จะปล่อยวิญญาณยืนปล่อยเปรตหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังต้องเรารอพกไม้ที่ไม่ได้รับบุญแรกแล้วแต่มารับต้นบุญจากถูกลั่นตั้งที่มาวันถึงแรกที่มาคำเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกเขาเรียกวันรับตายายที่ให้ออกมารับต้นบุญและวันที่มาคำในวันทุกเปรตสมาคมชาวปักใต้ได้จัดงานสร้างจิตดีขึ้นมาเพื่อรองรับพี่น้องชาวไทยที่ไม่ได้กลับบ้านปกติพวกเราต้องกลับไปบ้านไปพบปะพี่น้องไปพบอยู่ลั่นแล้วก็รวมทำบุญแต่ที่ไม่ได้กลับบ้านก็มารวมที่สมาคมชาวปักใต้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่22ที่สมาคมแห่งนี้ปกติในกรุงเทพมหานครจัดหลายๆวันใครอยู่ไกลวันไหนก็จัดวันนั้นคนไทยจัดกันหมดครับเนื้อไทยสร้างจัดหมดต่างประเทศจัดหมดนั่นคือความที่มีวิญญาณการตันยูการเวทีบรรโตบรรพุทธก้องพี่น้องชาวไทยสมาคมจังหวัดไทยจัดงานครั้งนี้ประจำปีทรงรอนารอยุทธามเป็นครั้งที่ยิ่งซ่องขึ้นระหว่างวันที่9กันยายนถึงวันที่17กันยายนแรม7ค่ำถึงแรม15ค่ำวันแรกจะมีให้รับวันทุดท้ายจะมีการทำบุญแล้วก็ทรงเปรตเรื่องว่าทำบุญใหญ่จะไหว้แล้วก็ได้กลับไปนรกภูมิหรือกลับไปถึงเราได้ทำบุญในญาติโกติกาที่ลงนับไปแล้วรายละเอียดในการจัดงานต่างๆปีนี้ท่านรังที่โลติงกับเป็นประธานจัดงานและก็มีคณะกรรมการจัดตั้งกรรมการไฟต่างๆเพื่อสภาวุฒิจะบรรยายก็เชิญท่านรังที่โลติงได้ชี้แจงกับท่านนายกสมาคมภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทำงานสร้างเดือนสิบปีนี้แรม1ค่ำเดือน10ตรงกับวันสามวันที่3กันยายนนี้ครับถึงเป็นวันรับรายายแล้วก็วันที่15วันแรม15ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่17กันยายนซึ่งก็ตามสมาคมก็เป็นกิจการที่รวมของชาวพี่น้องชาวภาคใต้ที่ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อประชาชนผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับถึงความเชื่อถือของเราเนี่ยถือว่าเป็นวันที่อยู่ในภพภูมิต่างๆได้กับมาเยี่ยมที่ดอกบนโหลมีแล้วก็จะกลับไปในวันที่15ถึงเราก็จะทิ้งเพลสนะครับแต่งานของสมาคมนี้จะเหลือตั้งแต่วันที่9กันยายนต้องไปหาบ่อยใช่ไหมต้องมาหาบ่อยออกติดตั้งซึ่งวันที่17กันยายนนะครับซึ่งปีนี้ทางสมาคมได้บอกไว้ว่าเป็นประธานจัดงานสร้างเดือน10กลางปี22ครับต้องมาหาบ่อยออกติดตั้งนะครับ
ก็รู้สึกเกียรติแล้วก็ได้รับเกียรติถึงที่ได้มีประธานอดีตประธานจัดงานที่เร็วๆมาได้มาร่วมในงานเป็นการจัดงานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะท่านตั้งแต่ตลกชัยลิปิคุณท่านอัศดาวุฒิจมโน่ท่านประจวบถูกไหมแล้วก็ท่านปวีแซ่แก้วแล้วก็มีท่านอำนวยจุกจินดาร้อยตำรวจตีอำนวยจุกจินดาถึงท่านเหล่านี้ได้ผ่านการเป็นประธานมาแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นปีนี้แม้จะมีภาวะโรคแรงๆคือโรคโควิดที่ทำให้เราต้องระวังนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายทำให้งานตรงสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับถึงผมก็ต่อไปก็จะขอเชิญท่านได้ชี้แจงรายละเอียดว่างานเราได้ดำเนินการไปถึงไหนยังไงแล้วก็จะดำเนินการต่อไปยังไงก็เชิญครับกับผมสวัสดีครับผมประจวบอยู่ไหมนะครับปีนี้ทำตาตาหลังนี้ให้เกียรติให้เป็นเลขาหนุกการจัดงานนะครับการเข้ารับงานนะครับงานเราจะจัดในวันที่9กันยาซึ่ง17กันยานะครับวันที่9นี้ตอนเช้าเรามีพิธีพราหมณ์นะครับตอนเช้าประมาณ8โมงกว่านะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติและสมาชิกสมาคมทุกท่านอยู่ในระแวกนี้นะครับตอนเช้าเรามาทำพิธีพราหมณ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกครองให้เราจัดงานให้เป็นไปได้โดยความเรียบร้อยนะครับพอตกตอนเย็นจะมีพิธีแห่รับนะครับเราก็จัดเมื่อทุกปี4โมงเย็นเราปรับกรอบกันเทศธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดิมก็อยู่ทางฝ้ามืออย่างนี้นะครับเดินไปประมาณสัก700เมตรนะครับเราไปตั้งขบวนที่นั่นเราเดินออกจากที่นั่นประมาณสัก4โมงเต็มๆนะครับเดินมาเราใช้เวลาเดินเดินมั่งหยุดมั่งก็ตามภาษาของขบวนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงต่อประมาณถึงเทศสมาคมถึงเทศสมาคมแล้วพิธีเปิดนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยามณีจะมาเป็นประธานเปิดในวันนั้นในเวลา6โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณกับภายในงานทุกๆคืนเนี่ยเราจะมีการจำหน่ายสินค้ามีการแสดงกล้องมหาลัยตลอดงานนะครับยาเตียนเชิญนะครับพี่น้องชาวบักลายเราเองคิดจะมาขาค่ายในงานเดอะทริปเรายังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับในเรายังมีพื้นที่ว่างอยู่หลังจากปีนี้เราขยายพื้นที่เพิ่มจำนวนพูดออกมาครับก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งผมก็อยากนะครับว่างานแข่งขันฟุตบอลเราเพิ่งแข่งจบไปเมื่อวันที่30ผ่านมานะครับก็อยากให้ข้อขอบคุณไปทางผู้จัดการทีมจากพี่น้องชาวบางใต้เราที่ได้ต้องทีมเข้ามาแข่งขันนะครับก็ฝากขอบคุณไปนะทีมด้วยนะครับก็ผมต่อไปนะครับในการจัดงานที่โควิดตอนนี้นะครับเราจะตั้งทียังไงบ้างเราจะมีขั้นตอนยังไงพร้อมยังไงควายตั้งทีใดจะยิ่งแจ้งกับพวกเชื่อมครับสวัสดีท่านพี่น้องทุกท่านนะครับในควายของตั้งทีในการจัดและตั้งทีในปีนี้ของสมาคมจับประกาศในอังกาเดชิปนะครับเราจัดแบบเว้นระยะห่างแล้วก็ความปลอดภัยโดยมีทางเข้าออกช่องทางนะครับก็มีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิแล้วก็การใช้แมสนะครับในการเที่ยวในการชมงานนะครับก็เราก็ป้องกันและการระวังในช่วงนี้ในภาคด้านตีเนี่ยครับก็คงจะต้องวางแพทย์งานก็ให้ดัดภูมิแล้วก็เป็นการป้องกันช่วยในทางราชการด้วยคือพี่น้องที่ได้มาร่วมงานก็ได้ให้ความระมัดระวังแล้วก็เยี่ยมชมกันในมีระยะเว้นระยะครับในปีนี้ก็เราจัดบูธ
ตามจำนวนที่พอประมาณนะครับเพราะคือตอนนี้ต้องรอกับอุตครับก็จำง่ายไปคือว่าที่มีผู้มาจองไปแล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่กับเรื่องเล็กน้อยก็อาจจะที่มีความสนใจที่จะจำง่ายสินค้าหรืออ่านของปากตายหรืออ่านอย่างอื่นก็ติดต่อกับสำนักงานสมาคมได้นะครับหรือไฟยัดปูได้นะครับเอาในช่วงไฟด้านสีก็คงมีในช่วงนี้ครับก็อยากให้ทางไฟมาทบได้ดูกันแจ้งงานอีกครั้งนึงครับครับขอบคุณครับครับผมสรุปว่าไฟด้านสีนะครับงานเราจัดทางเข้าออกที่ต้องทางเท่านั้นนะครับส่วนรอบๆที่เราจะปิดจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอ่านทุกคนต้องสวมแมสนะครับโดยลักนะครับต่อไปนะครับผมอยากใจไฟบันเทิงนะครับหลังจากว่าทุกคืนเราจะมีมอท็อปมาแสดงทุกคืนนะครับไฟบันเทิงเกี่ยวกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้และแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมสุภพงษ์ชัยดิบิคุณนะครับซึ่งปีนี้ท่านประธานจัดงานท่านหลวงซีโรซิงได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการแสดงและก็ไฟบันเทิงนะครับส่วนไฟบันเทิงปีนี้นะครับก็ได้จัดเต็มทั้ง9วัน9คืนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9เราก็มีวงดนตรีวงกระเบื้องแบ๊ดนะครับวันที่10วงสเปเชียลคราววันที่11วงไผ่ลอยคออันนี้ได้รับสนับสนุนจากฐานประยักษ์กำพันนะครับแล้วก็มีนักร้องดังก้องขายแกมมี่ซึ่งเป็นนักร้องจากการประกวดเดอะโกลเด้นซองซีซั่น1นะครับแล้วก็วันที่10ซองก็คือวงก้องเป็ดเกษมนะครับวันก็ตัวที่กับวันที่12เป็นวงก้องแฮมเมอร์ครับวันที่13เป็นวงก้องเป็ดเกษมนะครับวันที่14เป็นวงก้องไก่กะละมังซึ่งเป็นวงก้องโรล่านก้องชาวปากใต้แต่ตอนนี้กำลังดังเที่ยวปากใต้นะครับวงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเบาวี่ร่วงไก่การวงเซฟโลโซนะครับเพราะว่าเขาสนับสนุนวงไก่กะละมังที่กำลังดังนะครับและก็วันที่15ก็เป็นวงเฮสเตอร์จากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็วันที่16จะวงเวลาวันที่17เนี่ยจูรินนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยเรายังมีตั้งตะลุงแล้วก็มโนราซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวปากใต้มารวมเล่นก็ดูซึกว่าจะตั้งตะลุงเนี่ยลงโยโย่อยู่ด้านหน้าด้านข้างๆน่าจะอยู่ข้างโลกประตูเนี่ยครับกับปีนี้ก็ได้จัดขึ้นมาผมก็พอดีทางนักตะลุงเนี่ยจะมีฐานหนึ่งรับผิดชอบก็คือฐานพี่บอยนี่ฐานออมีนั่งนายนั่งวีระนะครับนายนั่งวีระนี่ก็ฐานซึ่งเป็นนายนั่งที่มีความรู้ความสามารถเพราะว่าฐานเป็นผู้จัดการธนาคารนะครับส่วนนักเป็นโยก็เป็นผู้จัดการธนาคารเหมือนกันการไล่ฐานก็คงจะได้รู้จักกันแล้วนะครับส่วนอื่นๆปีนี้ที่ได้เสริมเข้ามาก็คือได้ผมได้นำนั่งตะลุงมโนราซึ่งจะนำมาเป็นเทปวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอมาใช้ผ่านจอ LED ซึ่งตั้งจอขึ้นมา8คูณ3เมตรขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ที่ข้างอาคารที่ข้างหน้าเวทีนะครับแล้วก็ยังมีผัวซีดีเรียกว่าเป็นเทปวิดีโอเวอร์ชันนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ประเดิมจันลือชาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยการประสานงานของไข่หนุ่ยคุยข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำมาให้นะครับนั่งตะลุงก็น่าจะมีประมาณ
5คณะมโนราก็ประมาณ5คณะใช่สลับกันไปนะครับส่วนกีฬาวัวชนก็พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยแต่เขาทำมาให้เนี่ยประมาณ35ขูครับก็ได้ใช่กันตลอดตั้ง9วัน9คืนนะครับส่วนอื่นๆก็มีนักร้องเสื้อมีเยอะครับจัดเต็มครับจัดเต็มความบันเทิงขอบคุณมากครับครับท่านก็ได้ทราบแล้วนะครับในเรื่องของวันบันเทิงนะครับแล้วก็ผมในฐานะรับผิดชอบไฟดูแลบูธนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับกราบเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเราจัดโซนการค้าอาหารนะครับเป็นโซนนะครับแบ่งเป็น A โซนอาหารรับประทานในทันทีนะครับ2โซนอาหารผักตายนะครับ3โซนเป็นแคลนฉะนั้นรัฐบาลมากนะครับการจัดต้องเราเนี่ยจะปิดแปลกแม่แนวไปจากทุกปีที่ผ่านมานะครับปีนี้บังเอิญช่วงโรคระบาดโควิดนะครับทางเขตก็กำลังมีหนังสือมาถึงสมาคมจังหวัดใต้นะครับว่าให้ด่านจัดมีก็มีเขตนะครับในการเข้าวอกจะต้องตรวจนะครับจะต้องวัดไข้นะครับจะต้องเว้นระยะห่างนะครับฉะนั้นทางสมาคมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของเขตทุกประการนะครับฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมจะจัดประตูเก้าวอกเพียงสองประตูเท่านั้นนะครับโดยด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีคนวัดอยู่ตลอดคนที่มาเข้าเดียวในงานนะครับจะต้องมีแม่นนะครับจะต้องมีแม่นถ้าด้านไม่มีแม่นเราจะอาผู้ที่จำนายมาจำนายด้านหน้านะครับวัดเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ปฏิบัติตามข้องเทศตุกประการนะครับการที่ก็ลองตุกการนะครับตัวนี้เนี่ยบูธยังก็มีอยู่นะครับถ้าด้านใดประสงค์จะจำนายอาหารหรือจะจำนายสินค้าเป็นแต่แรกจะจำนายส่วนไหนก็ได้นะครับเดมาจำนายในอันนี้บอกคนกลางคนมีเยอะนะครับฉะนั้นในฐานปฏิโตทีไฟจำนายบูธได้นะครับในจังซอกนี้นะครับกับก่อไฟบูธก็น่าจะมีเดียนแถวนี้นะครับท่านที่ก็ลองครับเป็นนายกว่าเป็นที่ต้องก็รับเรียนพี่น้องประชาชนที่ก็รับทุกท่านครับสำหรับงานท่าเดิน10ปีที่22ปีนี้ตั้งไว้สำหรับพิธีนะครับเราก็จัดตั้งแต่วันแรกคือวันที่9นะครับเก้ากันยาตามที่คณะได้แจ้งแล้วคือตอนเช้าจะมีพิธีบวงสรวงข้อพรนะครับเจนเทวดาอารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองป้องกันไว้ให้คณะจักงานพี่น้องมาเที่ยวได้ปลอดภัยนะครับพอช่วงเวลาตอน6โมงเย็น18นาฬิกานะครับจะมีประสงค์ส่งสมณศักดิ์จากวัดต่างๆมาเจริญรุ่งตะบนเปิดอ่างความเป็นสิริมงคลก้องทุกท่านนะครับในงานหลังจากวันที่เก้าจะจัดให้มีการปิดตองลุงปู่ทวดนะครับปิดตองพระกันคลายว่าจะติดตำบลยอดรับตำบลตอดประปา14จังหวัดนะครับเราก็จะจัดเมื่อนกับทุกปีจนเรื่อยไปจนถึงวันที่17นะครับถึงเป็นวันรุ่งตาเราเรียกว่าวันรุ่งตายายหรือวันรุ่งเปรตนะครับในวันนั้นเราได้รับพระราชทานประทุงจำนวน88รูปปีนี้นะครับเท่าอายุสมาคมก็กำหนดจำกัดเพื่อให้สะดวกในการจัดงานนะครับในการเว้นระยะห่างพระจะไม่มามากเมื่อนปีรอยว่าร่องรอยนะครับปีนี้มีบน88รูปที่จะตรวจปฏิกาบังคับผลจันบนและจันหลังเพราะฉะนั้นจะก็กราบเรียนเชิญพี่น้องจะหลงล้านเจ้าตายที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้กับบ้านในฤดูกาลนี้รู้ตื้อว่าเป็นฤดูกาลซาดเดือน10นะครับตำบลอุติส่วนบุญส่วนกุศลให้ประชาชนผู้หลงลับไปแล้วนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญมาร่วมงานสมาคมจับปากตายด้วยความเคารพทุกท่านครับขอบคุณครับครับดาวตรุกว่างานซาดเดือนทิพย์ปีนี้ข่าวเดือนทิพย์7กันยายนสมาคมจัดตุยางพร้อมเรียบร้อยข่าวทางออกทางรักษากฎกติกาในการระเบียบควิดตุยางให้ความสะดวกพี่น้องการละเล่นตุยางกับพร้อมการทำบุญพร้อมเปลี่ยนการเรียนเชิญพี่น้องนะครับอันนี้ไม่กลับบ้านคือกลับมาแล้วกลับมาเดียวงานซาดเดือนทิพย์สมาคมจังหวัดไทยทำบุญทำบุญต้นทุนไทยวันทิพย์มหาคำคือวันที่17กันยายนมาทำบุญทรงเปรตทรงตายายกันในยิ่งใหญ่ครับรับต้นบุญทรงต้นโดนครับขอบคุณครับ
ื้อจะได้เอาไปแช่เอาไปโพสเอาไปใช้งานการยืนยันให้ความเมืองไว้